ปีนี้นะครับคือเทวราชโพธิสัตว์ลงในปีนี้นะครับเทวราชโพธิสัตว์ลงในปีนี้นะครับและหมู่ทางถัดมาก็คือมีในเรื่องของทางของท่านท้าวเวสสุวรรณนี่ก็ยังมีนะครับคือท่านท้าวเวสสุวรรณทันใจประทานพรซึ่งท่านท้าวเวสสุวรรณโนทันใจประทานพรนี้เวลาเราขึ้นนะครับในปีนี้จะต้องขึ้นเป็นอิติปิโสเลยนะครับคือมีทั้งหมด148ครั้งอิติปิโสพระกวายะมาราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะบุพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขับทันตาพันปุริโตวิสุสัพพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะนี่แหละคือเป็นการที่เป็นนะโมพุทธายะนี่คือดินน้ำลมไฟต่างๆนะครับคือจะเป็นผู้ที่ตัดข้อสนองโสให้กับทุกคนและก็จะดึงทรัพย์สมบัติไว้เป็นน้ำลมไฟนะครับแล้วก็มีพระแม่ธรณีด้วยแล้วก็พระแม่โพสุด้วยอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ปีนี้นะครับท่านท้าวเวสสุวรรณต้องมาเลยนะครับท่านท้าวเวสสุวรรณมานะครับแล้วก็พญานาคมานะครับปีนี้จะมาทั้งหมดคือมาทั้งหมด5องค์เลยนะครับคือเทวราชโพธิสัตว์เนี่ยคือท่านท้าวจะคารามเทพจำได้ไหมหมอนเนี่ยเมื่อปี2550เนี่ยจตุคารามเทพดังมากเลยตอนนั้นนะคือหลวงพ่อหนุ่ยเนาะคือเดินสายอันนี้มากเลยแล้วก็อันนี้อย่างมากไปเลยทีนี่คือเป็นเทวราชโพธิสัตว์คือของจตุคามรามเทพจะกลับมาคือกลับมาแน่นอนนะครับแล้วก็ถือว่าเรามูนะครับแล้วก็สามารถที่จะนี้ได้เลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นการที่จะมูตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับถ้าเกิดมาทางที่ตะวันออกเนี่ยก็ขอแนะนำเลยนะครับคือหลวงพ่อสุธรต้องไปเลยหลวงพ่อสุธรนะครับและถ้าเกิดว่าขึ้นไปทางที่เหนือนะครับเมืองสองแควเลยนะครับพระพุทธชินราชนะครับและถ้าไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือพระธาตุนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับที่อำเภอพระธาตุพนมนี่นะครับแล้วก็ลงทางใต้นครศรีธรรมราชนะครับวัดพระธาตุเลยนะครับซึ่งก็เป็นที่เรื่องลือเลยทีเดียวนะครับในเทวราชจตุคามรามเทพที่ทางภาคใต้ของเราเองฉะนั้นนะครับเลขจะลงแบบนี้เลยนะครับลงตรงองค์บารมีเกิดเลยและก็ทางที่ตะวันตกนะครับทางที่ตะวันตกเนี่ยจริงๆรวมถึงนครปฐมด้วยนะครับก็คือพระร่วงที่พระปฐมเจดีย์นะครับถ้าเกิดว่าใครจะไปใช่ครับก็คือที่นครปฐมนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเปิดฟ้าเปิดดินรัศมีแห่งสวรรค์ตัวเลขเนี่ยนะครับก็คือไปทางที่ตะวันตกที่ตะวันตกนี่มีอยู่5จังหวัดนะมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอาจจะเดี๋ยวพอรวมนครปฐมด้วยนะครับที่ตะวันออกนี่มี6จังหวัดนะครับแล้วก็ที่เหนือนี่มีทั้งหมด22จังหวัดนะครับในภาคกลางก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกที่เหนือเยอะมากนะครับภาคใต้ก็เป็นรองมากนะครับฉะนั้นนะครับในการที่เราจะมูต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอาจารย์เจมส์เนี่ยคือจักรวาลจันทร์ที่จิตจักรวาลโลกที่ใจนะครับสมองอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อเราได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งสำหรับสายมูโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับสมาชิกในซอยวัดส้มเกี้ยง